สรุปแล้วลุงไปขี้ใส่หัวคุณแล้วครับคุณได้เป็นเดือดเป็นร้อนนะจริงๆเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปหรอกนะคุณไม่ต้องเดินทางไปเปลืองค่าน้ำมันรถหรอกนะบอกตรงไม่ต้องไปหรอกนะพฤติกรรมมันยอดแย่นะไม่อยากจะพูดนะพฤติกรรมมันยอดแย่ลุงไม่อยากจะพูดนะอย่าให้ได้พูดนะเพราะว่าไม่อยากให้ฆ่าไม่อยากจะพูดแต่วันนี้มันเห็นพฤติกรรมนะเห็นพฤติกรรมตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอีกพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมยอดแย่นี่มันเกิดขึ้นมาอีกเอหรือเราไปขี้ใส่หัวมันหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะสงสัยจะไปขี้รถหัวมันนะคนเนี้ยที่เกิดที่ดาวอังคารเนี่ยสงสัยลุงจะไปขี้รถหัวหรือเปล่าไม่รู้หรือไปเยี่ยวรถอะไรเยี่ยวใส่ปากหรือเปล่าไม่รู้นะได้ยินข่าวนะได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะมีคนเดินทางนะครับไปที่สำนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับเรื่องเกี่ยวกับค่าวิชาชีพที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะครับก็เชิญครับอยากไปก็ไปนะอยากไปก็ไปลุงก็คงไม่ได้ห้ามใครนะครับอยากไปพิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างก็ตามใจนะครับตามนั้นนะครับลุงไม่ได้ให้ค่านะครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงเจอมานะครับกับวงเหน่งเนี่ยมันยากที่จะลืมนะครับมันยากที่จะลืมจะมาค้นหาความจริงหาพระแสงคอเงาอะไรนะในเมื่อตัวเองนะครับเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วที่อยากเป็นใหญ่บอกง่ายเลยอยากเป็นใหญ่นะอยากเป็นผู้นำคนนะอยากเป็นผู้นำคนพาไปทำนู่นทำนี่คุณทองความสามารถไม่ถึงนะวุฒิภาวะความเป็นผู้นำมันไม่ได้นะแค่นักจัดรายการวิทยุนะมีประสบการณ์การจัดรายการวิทยุมาไม่กี่ปีนะครับแต่สุดท้ายรายการวิทยุก็ไปไม่รอดครับเพราะอะไรเพราะคำพูดนะเพราะพฤติกรรมเพราะการกระทำต่างๆนะมันบ่งบอกอะนะในเมื่อคุณเล่นผมก่อนนะครับในเมื่อคุณสั่งออเดอร์ใบสั่งเล่นผมก่อนผมก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวและถ้าเกิดพลาดหมิ่นประมาทผมเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมฟ้องกลับผมจะให้เต็มข้อเลยผมจะให้เต็มข้อเลยปลาซิวปลาส้อยอย่ายุ่งนะครับผมบอกก่อนนะครับไม่แน่นะครับผมอาจจะขอเป็นทนายความให้กับแม่ชมพู่ไม่แน่นะครับแม่ชมพู่สนใจทนายสมเกียรติเป็นทนายโจทย์ร่วมอีกสักคนไหมครับมาแซะผมเดี๋ยวก็เจอกันไม่เป็นไรครับถ้าคุณไม่หยุดพฤติกรรมส่งพวกสุนัขรอบข้างออกมาเล่นงานผมนะครับคุณจะได้ฤทธิ์เห็นฤทธิ์เดชช้างเอราวัณจะกระทืบให้หมดเลยนะครับในเมื่อไม่มีการให้เกียรติกันก็ไม่ต้องมีการให้เกียรติกันผมจะเอางวงเอางาผมฟาดงวงฟาดงาจนกระทั่งให้แหลกลานให้หมดถ้าวันนี้ผมยังเห็นคลิปหลังจากที่ผมลงคลิปตัวนี้ไปแล้วนะครับยังมีใครก็ตามนะครับที่เป็นลิ้วล้อนะครับรอบข้างนะครับมาพูดด่าผมนะครับพรุ่งนี้ทุกท่านปูเสือรอ10โมงเช้านะครับผมจะเปิดคลิปลับเหมือนกันเขามีเขาเอามาเปิดได้เลยนะครับผมจะเปิดคลิปลับมาดูความตอแหลของคนบางคนมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามันให้สุดพรุ่งนี้ผมจะเปิดคลิปของไอ้นั่นแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าใครที่เป็นคนจอมลวงโลกนะครับคอยดูแล้วกันมันบ่งบอกถึงคนคนนี้บอกตรงนะลุงเองก็เป็นคนบ้านคนหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าลุงอ่ะนะเคยไปทำงานที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับการกระทำนะครับมันบ่งบอกนะครับถึงสกุลลุนชาติของคนคนนั้นนะครับว่ามันต่ำตมขนาดไหนแล้ววันนี้นะครับอยากจะรู้ความจริงอีกอยากจะไปค้นหาความจริงอีกจะค้นหาพระแสงคอเงาอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่เรื่องของตัวเองแท้ๆนะครับไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับนะไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะแต่อยากมีแสงนะครับหลังจากที่แสงมันหดหายไปนานนะครับแสงหดหายไปนานนะครับอยากมีแสงนะครับนะอยากเจอจรัสอยากเป็นดาวนะครับแต่เผอิญว่ามันเป็นดาวรุ่งมุ่งสู่เมนนะครับดาวรุ่งมุ่งสู่เมนนะครับมี FC เยอะแยะมากมายนะครับที่โทรศัพท์มาบอกและมาหาที่บ้านด้วยนะครับว่าถูกบุคคลผู้นี้น่ะนะหลอกลวงต้มตุ๋นนะบอกว่าจะทำนู่นทำนี่ให้แต่สุดท้ายทิ้งแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เขาเรียกว่าความระยำตำบอลน่ะนะไปเรียกรับเงินนู่นนี่นั่นนะครับไม่อยากจะคิดนะครับหน้าที่ทำอะไรคุณก็ทำไปนะคุณไม่จำเป็นต้องมาขุดคุยเรื่องคนนั้นคนนี้นะครับมันไม่มีประโยชน์หรอก
มันมีประโยชน์หรอกหรืออยากเด่นอยากดังทางนี้ก็เชิญครับเชิญตามสบายนะคนบุคคลนี้เกิดขึ้นที่ดาวอังคารนะครับเรื่องนี้ลุงเล่าที่ดาวอังคารนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเขาเรียกว่าอยากเสือกอ่ะกูอยากเสือกอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขาพูดอยู่แล้วว่าคำเนี้ยนะเขาน่าจะใช้อยู่ประจำแล้วกูเสือกเองกูอยากเสือกอะไรประมาณเนี้ยนะมาแซะผมเดี๋ยวก็เจอกันไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ผมจะเปิดคลิปของไอ้นั่นแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าใครที่เป็นคนจอมลวงโลกนะครับคอย